เป็นข่าวของพี่บุ้ยเป็นไรอ่ะต้องบอกว่าพี่บุ้ยทำรายการใหม่เธอเป็นรายการแบบฉันไม่เคยดูเลยเพราะฉันกลัวผีดูดูดูรายการชื่อรายการชื่ออะไรช่องส่องผีเป็นคนกลัวผีเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ยอมดูตอนแรกก็ปิดตาแบบนี้เหมือนกันแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยไม่น่ากลัวนี่ไม่มีดูไปดูมาอ้าวไม่ใช่รายการผีนี่มีคนเขาเมานะพี่บุ้ยไม่ใช่ครับดูไปดูมาเอ๊ยหรือว่าเป็นหนังผีที่มีการตัดต่ออย่างนี้คนอื่นพูดพี่บุ้ยดิพี่บุ้ยต่อยคนอื่นก็พูดหนูไม่ได้พูดค่ะมันก็เลยเกิดดราม่าว่าเอ๊ะผีจริงผีปลอมหรือว่าผีเซตถามใครดีก็คือว่าก็ต้องถามพี่บุ้ยแหละเพราะว่าสำหรับอาจารย์เรนนี่นั้นกับพี่โจของเยอะนั้นนะคะก็เขาไม่น่าจะตอบให้ได้กลัวอาจารย์เรนนี่จะเห็นอย่างอื่นอ่ะไปถามพี่บุ้ยก่อน EP ที่ทำให้เราถือศีล5ครบถ้วนก็คือว่าหลังจากที่ไปถ่ายที่วัดสุทัศน์ไปกุฏิพระตำหนักของท่านเจ้าว่าพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชแพแล้วถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ได้เพราะไวเลสก็ไม่ติดพอไม่ติดแล้วทำยังไงล่ะเราก็เราฐานะเป็นผู้กำกับคนตัดต่อคอยดูหน้างานทั้งหมดคนพิเศษเราก็ต้องไปจัดการเราไปจัดการทำไงที่ถวายความดีท่านยังไงดีว่าความดีอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไงอยู่คุณนึกได้ว่าถวายศีลห้าตลอดชีวิตไหมพอลองดูถวายศีลห้าตลอดชีวิตปุ๊บเนี่ยมันทำให้โอ้โหมันทุกอย่างมันกล้องไวเลสก็ใช้ได้ใช้ได้เลยและมันไปสอดคล้องที่ศาลาแก้วกู่อีกที่เราก็ขอบารมีปู่บุญเหลือแก้วกู่ที่ทำความดียากมากเลยเราอธิษฐานจิตขออะไรก็ได้หนึ่งข้อเราคิดในใจก็ถามเรนนี่รู้ไหมว่าปู่รู้ไหมว่าพี่ขออะไรเรนนี่ก็ตอบเนี่ยเรื่องพี่ขอศีลห้าเราน้ำตาไหลเลยมันต้องสัมผัสด้วยตัวพูดถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปัจจัตตังที่รับรู้ด้วยตัวเองแล้วถึงแบบเชื่อคำถามผมก็คือว่าเชื่อแล้วชีวิตผมดีไหมผมชีวิตผมดีมากโอ้รับน้อมรับทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่เถียงหรอกเพราะว่าผมถึงบอกไว้แล้วว่าการพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้พิสูจน์เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าเดี๋ยวคนดราม่าคือช่วยมาดูเลยดราม่าเสร็จอย่าด่าเปล่านะครับเวลาใครด่าเนี่ยช่วยมาดูวิเคราะห์หน่อยจับผิดก็ได้มาช่วยจับผิดให้หมดเพราะว่าทุกอย่างเราไม่มีการเซตเลยถ้าว่าก็เชิญกองถ่ายไปได้เอาล่ะข่าวก็เยอะอะไรก็แย่พิธีกรก็มากมายนะคุณผู้ชมเพราะยังไงดังนั้น Subscribe ไว้นะครับดารา Daily Official นะครับอยู่บ้านเฉยๆดูก็เพลิดเพลินเชื้อรา